สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเบิร์ดสุขุสุคนเด้อสบายดีพี่น้องสบายดียามแรงๆใกล้สิค่ำละวันนี้กาสิมาแจ้งข่าวดีเป็นข่าวดีของสาวพรทิพย์กับบ่าวแพงเองมีทางเอื่อยไปปุ๋ยเด้อไปปุ๋ยเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณไปทางเอื่อยหลายๆที่ว่าซอยสาวพรทิพย์และกับบ่าวแพงเนาะได้คนละ1,000 บาทเพิ่นว่าสิซอยตั้งแต่ขึ้นเฮือนสาวพรทิพย์พุ่นแหละแต่ว่าเพิ่นก็มาบ่ทันมาซะดีกว่าบ่มาทั้งเอื้อยเพิ่นว่าบ่แพงก็ดีใจเด้อนำสาวพรทิพย์มื้อนี้บ่แพงก็โทรนัดสาวพรทิพย์มาแล้วเนาะตอนนี้นะสิอยู่เฮือนสาวแพงพุ่นแหละสาวพรก็บ่แพงก็ฮาก็อาบน้ำแล้วว่าสิไปเฮือนดีก็ดีมกดีใจสิได้เป็นสะพานบุญให้เอื้อยก็เคยซอยบ่แพงมาหลายเถื่อแล้วแล้วก็ซอยสาวพรทิพย์ตั้งแต่ต้นๆถึงจะซอยสาวพรทิพย์ให้บ่าวแพงเป็นสะพานบุญให้บ่าวแพงก็ดีใจหลายๆก่อนอื่นก็ขอให้เอื้อยแล้วก็ครอบครัวของเอื้อยอยู่ดีมีแห้งแล้วก็สุขภาพเข้มแข็งร่ำรวยเด้อทั้งไอ้ปุ๋ยเอ้าเว้าลายยายห่างพี่น้องบ่าวแพงก็สิเข้าไปบ้านพุ่นแหละสาวพรทิพย์คงถ่าอยู่พุ่นไปพบไปพอกันอยู่ทางบ้านบ่แพงกาหลังจากมอบเงินแล้วก็สิไปเฮือนดีสิออกไปหายายอ้วนก่อนแล้วก็สิไปเฮือนดีเพิ่นดีอยู่บ้านสีสว่างพี่น้องใกล้เคียงกันแน่เนี่ยเพิ่นได้เสียชีวิตลงไปแล้วเนาะตอนนี้ก็ไปเจอกับสาวพรทิพย์อยู่บ้านก็มาฮอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนบ่แพงกาสิมอบเงินให้ทางสาวพรทิพย์เพิ่นเลยเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทเด้อบ่าวแพงก็ได้ 1,000 บาทสาวพรก็ได้ 1,000 บาทเงินของเอ้ปุ๋ยสบายดีพี่น้องสบายดีสาวพรก็จนโวบเนาะจ่อยแห้งมอบเลยพี่น้องดีใจนำสาวพรขอบคุณขอบคุณเอ้ปุ๋ยหลายๆเด้อเอ้ยก็ให้เอ้ยอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีมอบเงินให้น้องใส่ขาไปทอนแขวแล้วไปทอนแขวบ่แม่นพอดีได้แล้ววันนี้สิไปทอนแขวพี่น้องเอ้ยไปกวดมื้อนี้ท่านหมอเพิ่นว่าจัดยามาให้กินให้มันเซาไข่แล้วจังไปทอนเพิ่นว่าอันว่าเล็มคือละเล็มละแสนบ่เล็มละแสนมันมี3เล็มพอดีบ่จักขอให้ทั้งเอื้ออยู่ดีมีแห้งแล้วก็สุขภาพเข้มแข็งหลายๆเด้อบ่แพงก็ดีใจหลายที่ได้รางวัลจากเอื้อเนาะพวนก็ดีใจพี่น้องเอ้ยดีใจแล้วเนาะที่ได้ไปเอาอันม่านชีวิตออกม่านชีวิตคืออีหยังแขวแขวก็เป็นม่านชีวิตว่าซั่นแม่นเจ็บปวดทรมานมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์พี่น้องเอ้ยแขวไข่พี่น้องแขวไข่แขวไข่บ่อแขวเซาก็ป่งน้ำเอ้าแขวเซาเพิ่นมาป่งยังตอนนี้อันมันป่งยาวออกมาแล้วมันมาขำกับทางหลุมเด้อขำกับทางหลุมแล้วมันพาให้หมูเจ็บอันนี้พาให้อันแขวแม่งนี่ระบมเจ็บไปนำเจ็บแขวพี่น้องแม่นเพิ่นเจ็บแขวเอื้อยหายมาใส่กะน้องสิได้เอาไปทอนแขวด้วยเด้อขออภัยน้ำเอื้อยหลายๆเนาะบ่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินซ่อมสิได้เอาไปทอนแขวตอนแรกเพิ่นมาสิซอยตั้งแต่ขึ้นเฮือนพุ่นแหละแต่ว่าบ่ได้โอนมาเพิ่นก็มาซะดีกว่าบ่มาทางเอื้อยเพิ่นว่าขอบคุณขอบคุณเอื้อยหลายๆให้เอื้อยอยู่ดีมีแห้งเนาะแล้วก็ FC ทุกๆท่านนั่นแหละแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเบิดทุกผู้ทุกคนก็ให้อยู่ดีมีแห้งเบิดทุกคนเนาะสำหรับสาวพรที่บ่ได้มาหาทีมงานก็1ก็บ่สบายแน่2ก็บ่ค่อยว่างเนาะเพราะว่าหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่มีเงินซื้อก็ต้องหากินเอาแม่นเพราะว่าสาวพรก็บ่มีหัวหน้าครอบครัวหาให้เนาะอีหยังก็แพงแม่นอีหยังก็แพงเงินก็เฟ้อประเทศลาวเงินเฟ้อแห้งพี่น้องแม่นของแพงเงินเฟ้อบาดนี้บ่แพงก็สักสิอยู่รอดไปฮอดมือได้ถ้าบ่รอดพุ่นแหละด่านเปิดแล้วด่านเปิดแล้วตอนนี้คือคือกันแต่สาวพรก็สักสิอยู่รอดไปฮอดมือได้พี่น้องเอ้ยอยู่บ่รอดก็สิได้ไปบางทีก็สิได้ไปคือกันนั่นแหละทำงานไปหาพี่น้องอยู่ทางประเทศไทยพุ่นแหละแม่นเพราะว่าอีหยังก็แพงเบิดสุอันสุอยากเฮ็ดหน้าก็จักสิได้ซำใด
พอแข่งคิดไปคิดมาขาน้ำมันขานั่นขานี่ลงหน้านี่ก็ซ้ำซื้อเขากินปุ้ยน่ะกระสอบละ 1,700-1,800 พี่น้องเอ้ยแต่เก่าสอบละ600-700แม่นน้ำมันก็ลิตรละ 10,000 ตะกี้เดี๋ยวนี้นั่นเศร้าหอดเศร้าแล้วเด้เศร้าหาแถวบ้านนี่เขาเจ้าขายเศร้าหาแหละโหเศร้าหาพันกับหา10กว่าบาทโหเกือบ60พี่น้องแพงเบิดสุอันสุอย่างน้ำมันบ่แพงไปซื้อใส่รถพอนหันบ่ได้เฮ็ดหน้าเนื่องหนึ่งกะยังกะแพงสองบ่มีผู้ค้าเฮ็ดเนาะคันแม่นมีผู้ค้าเฮ็ดกะสิเฮ็ดเอาอยู่จักสองสามตะกะแต่ว่าซาพอนบ่มีคนพาเฮ็ดโอ้กะไทยรถไทยบ่ได้ไอ้เอาน้องเขาก็ไปหาเงินหาข้ามเบิดเลยลูกหลานก็ได้เพื่อยกะเลือแต่สองพ่อเมียกับเอื่อยกับเพิ่นก็หากับผ่าตัดใหม่ๆก็ย่านบ่ได้เฮ็ดหน้าอีกเอื่อยกันเนาะตอนแรกกับพี่แหละเนาะเจอกันอยู่เฮือนดีอยู่บ้านสีสว่างบ่แพงก็สิออกไปแม่นสาพรก็สิเมื่ออาบน้ําแล้วก็สิมาเฮือนดีอีกมื้อนี้ก็พาพี่น้องไปนําพี่น้องเนาะเพิ่นไปกวดเพิ่นเป็นมะเร็งกินดูกบ่มะเร็งกินกระดูกแม่นอันตรายเด้อมะเร็งกินกระดูกร้อยคนสิมีอยู่คนหนึ่งเพิ่นว่าท่านหมอเพิ่นว่าโลกนี้นะเพิ่นนะว่าง่ายๆซะพี่น้องมะเร็งนี่หักทราบบ่ได้เลยแม่นท่านเมืองลาวก็เอิ้นว่าวัณโรคกินดูกว่าซั่นเนาะวัณโรคซั่นบ่แม่นวัณโรคกินดูกเพิ่นน่ะเพิ่นบ่ได้ห้องมะเร็งคือกันบ่แม่นเพิ่นแต่กินยาโครงการยาโครงการเพิ่นสิหักทราบฟรีปวดฟรีหักทราบฟรีพี่น้องบ่แพงกะหลังจากมอบเงินแล้วบ่แพงกะสิออกไปหน้าพุ่นเนาะไปต่ออยู่หน้าพุ่นแหละไปเบิ่งน้องวันใหม่จักสิอยู่หน้าหรือบ่อยู่หน้าจักสิอยู่หน้าหรืออยู่บ้านสิออกไปเล่นน้ำน้องวันใหม่น้ำยายอ้วนกะโทรบอกเพิ่นแต่เช้าพุ่นแหละสิว่าสิให้เพิ่นมาแจกข้าวปุ้นน้ำกันแต่เพิ่นกะไปโรงหมอพาญาติไปโรงพยาบาลสาพรก็ได้โรงพยาบาลก็เลยบ่ได้มาไผบ่ว่างกะบ่เป็นหยังแม่นตามสะดวกเนาะเมื่อวานนี่ก็โรงพยาบาลเอื้อยก็ไปเอาคันไดสิมาทาสีเฮือนพอดีงานศพเพิ่นมาลัดก่อนนี่ก็สิแล้วงานศพพุ่นแหละเนาะเพราะว่างานศพนี่ก็เป็นญาติสาพรเองเนาะเป็นลุงลุงบ่แม่นเป็นลุงและของพี่น้องฉันจำเลยแหละเพราะว่าอันพ่อเล่าเป็นเนาะเป็นอ้ายของพ่อเฒ่าไอ้ของพ่อเฒ่าพี่น้องไปพบไปพบกันอยู่หน้าก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณเอื่อยปุ๋ยหลายๆเด้อเนาะที่ซอยสาวพรเข้ามาโดยตั้งแต่แรกจนมาฮอดมื้อนี้ตอนแรกเพิ่นก็หายมาให้สาวพรหาพันแล้วก็ให้บ่าวแพงนำตอนแรกๆเพิ่นก็ซอยบ่าวแพงก็ขอบคุณขอบคุณให้เอื่อยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งมาแพงก็สิออกหน้าสาวพรเพิ่นก็สิเมื่ออาบน้ำแล้วก็สิมาก็ขอบคุณขอบคุณเอื่อยเนาะที่ซอยเดชาพรแต่แรกๆมาจนฮอดมื้อนี้แล้วก็ขอบคุณแม่ละไม้แล้วก็ขอบคุณแม่สิงคโปร์เนาะเบิดสุขุสุคนแล้วก็เบิดสุขุสุคนแม่อานงนำเนาะแม่อานงนี่เพิ่นก็ให้ของขวัญวันเกิดแน่แล้วก็ให้สีเฮือนเนาะขอขอบคุณขอบคุณเบิดสุขุสุคนเนาะสุคนเด้อค่ะนั่นแหละเนาะไปเจอกันอยู่หน้าบ่าวแพงบ่าวแพงก็เจอกันสาพรก็สิไปพุ่นละเฮือนดีพุ่นละเนาะเมื่ออาบน้ำสักก่อนจังสิไปออกมาฮอดหน้าแล้วพี่น้องย่ำแรงๆตะเวนกำลังสิตกดินนี่น้องวันใหม่กำลังกินเขาแรงกินเขากับยังวันใหม่กระป๋องกระปักกระป๋องปลากระป๋องไผสื่อให้มันเหมือนเกี๊ยวแซ่บบ่แซ่บแห้งบ่แซ่บแห้งกินแต่ปลากระป๋องสบายดีไหมสบายดีป่ะแม่พี่น้องก
ินแต่ปลากระป๋องเนื้ออื่นมีก็บ่กินปลากระป๋องกับข้าวหุงขอบใจเด้อพอมีเม็ดเจี๊ยบที่ผักที่ผักปลากระป๋องมาให้ตาบักกินกับน้องมันใหม่นะมันกินข้าวหุงกินกินกินข้าวหุงกับปลากระป๋องมันจะมอบเงินให้สาวพรทิพย์แล้วบ่แพงก็ออกมานามาหาน้องวันใหม่กระต่ายเก็บกินเหยียลงก็เก็บกินกินดีๆไปหอดมือหันมือจับมาได้หันมือแห้งเฮ้ยเอาข้าวต้มไปเฮ้ยมาแอบเสียบนมกินเบิดยังนมเหลือจากป๋องหลักกินแต่ปลากระป๋องพี่น้องเอ้ยวันใหม่ปลากระป๋องกับนมกับขนมเบิดมื้อเขากับบ่กินมีปลากระป๋องหลดกินแต่ปลากระป๋องกับเขาอาหารมีกับบ่กินใส่ชามใหญ่เลยมันแสบก็ใส่คำใหญ่มันแสบก็ใส่คำใหญ่คำตาสวดพี่น้องเวลาก็สมมาพอควรแล้วเด้อทั้งบ่แพงสิขอจบคลิปแล้วเด้อทุกคนมาฮอดนี่ก็ขอขอบบุญขอบคุณไปทางพี่ปุ้ยที่สอยเรือบ่แพงเข้ามา 1,000 บาทแล้วก็สอยเรือสาวพรทิพย์เข้ามา 1,000 บาทบ่แพงก็ดีใจหลายๆคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะบ่แพงก็สิขอจบคลิปสำนี้สบายดีเบิดสุขุสุคนอยู่ดีมีแฮงสบายดีพี่น้องน้ำไม้ไม่มีพี่น้อง